สนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย Crankสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Menstory วันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยเป็นสายที่เรียกว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบใหม่นะคุณกวางใช่เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเคยชินกับการท่องเที่ยวแบบเดิมๆปีใหม่แล้วเราต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างถูกต้องวันนี้เนี่ยใครที่เคยบอกว่าเฮ้ยเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเที่ยวกันแบบต่างประเทศเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างนี้วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยนะฮะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์กับคนที่เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าขี่มอเตอร์ไซค์คันเล็กนิดเดียวเนี่ยปกติเขาไปเป็นกลุ่มนะแต่คนนี้ไปเดียวนะฮะเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าวันนี้ไปแชร์ประสบการณ์เลยแล้วกันโอเคจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามเราสองคนนะฮะเข้าไปพูดคุยกับเขาเลยครับและช่วงเมนเช็คอินวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่เราได้เคยมีโอกาสสัมภาษณ์เขามาแล้วค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องบิ๊กไบค์แต่เรื่องราวชีวิตของเขาน่าสนใจไม่แพ้กันเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของเขาแปลกไม่เหมือนใครเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวข้ามประเทศไม่ได้ไปเป็นกลุ่มไม่ได้ไปเป็นแก๊งไปคนเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่เก่งสิทธิชัยนะคะอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับโอ้โหพี่กวางนี่เรียกว่าปูมาเยอะเลยครั้งนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามพี่เก่งว่าเฮ้ยการท่องเที่ยวแบบพี่เก่งเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของผมก็คือหลักๆแล้วผมทำงานกับด้านมอเตอร์ไซค์ครับก็มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มใช้มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตหลักในการทำงานครับแล้วหลักๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะใช้มอเตอร์ไซค์กันขี่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ขี่เป็นงูคณะเป็นกลุ่มแต่เดี๋ยวก่อนนะที่เราเล่ามาเนี่ยพี่เก่งเขาไม่ได้ขี่บิ๊กไบค์นะคะครับเพื่อแบบไปเดินทางท่องเที่ยวนะจริงๆพี่ใช้มอเตอร์ไซค์อะไรคะจริงๆตอนนั้นเราใช้คล้ายๆ Honda Wave นะครับคือเป็นรถเล็กแล้วของพี่เก่งเนี่ยมีความแตกต่างคือยังไงพี่หลักๆแล้วผมชอบขี่รถคนเดียวครับก็เลยขี่ไปคันเดียวคนเดียวใช่ครับแต่มันต้องมีจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมคะพี่เคยไปเป็นแก๊งป่าถามจริงๆเมื่อก่อนก็ขี่ไปเป็นกลุ่มครับขี่เป็นกลุ่มหลายๆคนอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมถึงเหมือนกับอยู่ดีๆอยากมาขี่คนเดียวจริงๆแล้วก็เกิดจากตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนะครับตั้งใจอยากจะขี่รถเนี่ยมีความฝันอยากจะขี่รถเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศนะครับก็เลยอยากจะทำนะครับตอนเด็กๆแต่ยังไม่ได้มีโอกาสพอดีตอนช่วงเริ่มทำงานในโรงงานนะครับก็คือโรงงานพวกแบรนด์รถจักรยานยนต์นะครับก็ได้มีชีวิตใช้ชีวิตกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเราสนิทคนนี้ทีนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันใช่แล้วเขาเป็นเขาเรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวครับลิวคีเมียใช่ไหมลิวคีเมียใช่แล้วก็เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าทำไมโรคนี้มันแป๊บเดียวมันก็เสียชีวิตเลยนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เมื่อก่อนเวลาเราไปท่องเที่ยวเขาไปด้วยกันใช่โอ้โหแล้วรู้สึกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็แค่นี้เองเราก็อยากทำอะไรที่เราฝันไว้ให้มันเป็นจริงก็เลยเดี๋ยวนะขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะจุดเปลี่ยนในชีวิตของพี่จากเที่ยวกับเพื่อนพอเพื่อนจากไปเนี่ยเราก็เลยแบบเหมือนเปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นการไปเที่ยวคนเดียวไปเลยเหรอคะใช่จริงๆก็เลยใช้ชีวิตให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความฝันแต่ละคนมันสำคัญนะครับเริ่มต้นเลยการท่องเที่ยวแบบสไตล์พี่เก่งเนี่ยการขับรถมอเตอร์ไซค์คนเดียวเนี่ยเริ่มต้นทริปแรกเลยเนี่ยพี่เก่งไปที่ไหนมาหลักๆทริปแรกที่เคยไปก็ที่เหนือครับก็ขึ้นไปที่เหนือที่เชียงใหม่ที่เชียงรายรู้สึกว่าประเทศไทยมันก็สวยละทริปแรกไปเหนือใช่ไหมคะ ความรู้สึกเป็นยังไงพอแบบเมื่อก่อนไปกับเพื่อนนี่ไปเที่ยวคนเดียวเลยค่ะก็จริงๆก็เหงาเนาะมันก็ไม่รู้ขี่คนเดียวอ่ะเวลาเห็นอะไรสวยๆจะหันไปบอกใครอย่างเงี้ยเวลาอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ได้ในส่วนของเรื่องของความเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับบางทีเราตัดสินใจว่าจะต้องเลี้ยวแล้วล่ะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเราก็บอกเราไปของเราเองได้ไม่ต้องบอกจริงๆแล้วมันมีปลายทางแล้วครับเรารู้อยู่แล้วต้องไปไหนแต่ความสำคัญน่ะระหว่างทางมันสำคัญกว่าเรื่องของเรารู้อยู่แล้วเราต้องไปเชียงใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วถนนเราอาจจะแวะที่อื่นก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถนนมันสวยกว่าอะไรเงี้ยพอขี่ในประเทศบ่อยๆก็มามองเรื่องต่างประเทศครับเพราะเมื่อก่อนอาจจะยังไม่นิยมขี่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้เปิดกว้างขึ้นครับทุกคนไปได้แล้วการขี่ต่างประเทศเรียกว่าการไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างความแตกต่างระหว่างการไประหว่างไปเหนือเนอะปกติเราไปเหนือกันแล้วเวลาข้ามไปต่างประเทศเนี่ยทริปเหมือนกับใกล้ๆก่อนเราไปประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับใช่ครับหลักๆก็จะไปที่ลาวครับก็ใกล้เคียงว่าเราก็จะมีประเทศลาวประเทศพม่านะครับก็หลักๆการข้ามไปก็ไม่ยากครับก็คือข้ามไปแล้วคือข้อดีเลยคือภาษาจริงๆผมก็ไปอยู่ต่างประเทศมาอยู่แล้วแหละก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่บางทีอย่างพม่าอย่างเวียดนามบางทีเราต้องภาษาอังกฤษนะเนาะแต่ว่าลาวเนี่ยถือว่าบ้านพี่เมืองน้องกันคุยกันรู้เรื่องครับเขาพยายามจะเข้าใจเราทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าประทับใจเรื่องประเทศลาวครับผมรู้สึกว่าคนใจดีคือลาวเนี่ยพี่เก่งขับเรียกว่าไปไกลขนาดเชี่ยวชาญมากเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบเลยว่าลาวเนี่ยคือด้วยความที่ผมเดินทางคนเดียวครับการนำมอเตอร์ไซค์ต่ำกว่า125 ซีซีเข้าเนี่ยเข้าไม่ได้ทำไมอ่ะเขามีกฎอยู่คืออาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการขโมยเรื่องอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าบางประเทศนะครับรถเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนที่บ้านเขาไม่จำเป็นต้องมีเอกสารซื้อขายสามารถจดทะเบียนได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เอารถเข้าไปมันอาจจะมีผลเรื่องของการจดทะเบียนในส่วนรถอะไรแบบนี้ครับการเหมือนกับบางทีโจรกรรมอะไรด้วยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีบางด่านที่อาจจะข้ามไม่ได้ครับเพราะเช่นด่านที่เป็นมีสะพานข้ามแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยสะพานข้ามด่านเนี่ยจะข้ามไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าเอารถจักรยานยนต์ข้ามได้ก็จะเป็นในส่วนของอุบลด่านช่องเม็กก็เราก็ไล่ตั้งแต่ด้านล่างคือออกจากช่องเม็กปุ๊บก็จะเป็นลาวใต้เราออกทางอุบลเข้าลาวใต้ครับออกลาวใต้แล้วก็จะขึ้นไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราใช้เวลานานขนาดไหนในการที่ตอนนั้นเที่ยวก็ประมาณท่องเที่ยวในลาวก็ประมาณ1 เดือนนะครับ1 เดือนแล้วไกลที่สุดที่เคยไปล่ะคะก็ออกไปที่จีนนะครับรถมันเกิดเสียข้างทางแล้วเรารู้เรื่องเมคานิกแต่ว่าเราหาอะไรมันไม่ได้ปัญหาที่เจอบ่อยๆปัญหาหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรสนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนส์ไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย Crankเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Menstory เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Menstory อย่างแน่นอนสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp In Golf สนับสนุนโดย Realme Maxima มันมีหลายประเทศนะครับแล้วก็แวะไปของเราไปเรื่อยๆถึง4 เดือนแต่เดี๋ยวก่อนนะที่เราเล่ามาเนี่ยพี่เก่งเขาไม่ได้ขี่บิ๊กไบค์นะคะครับเพื่อแบบไปเดินทางท่องเที่ยวนะจริงๆพี่ใช้มอเตอร์ไซค์อะไรคะจริงๆตอนนั้นเราใช้คล้ายๆ Honda Wave นะครับคือเป็นรถเล็กซึ่งจริงๆเรามองว่าก่อนหน้านี้เราใช้รถใหญ่ครับเดินทางไปแต่ว่ามันเคยรถมันเกิดเสียข้างทางแล้วเรารู้เรื่องเมคานิกแต่ว่าเราหาอะไรมันไม่ได้เราหาพยายามหาทั่วแล้วเราก็ตัดใจบินกลับมาจอดรถทิ้งไว้นะครับบินกลับมาซ่อมที่นี่เสร็จปุ๊บเราก็บินกลับไปใหม่ซึ่งเรามองว่าคนพื้นเมืองอ่ะใช่มันใช้เวลาเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าคือบางภูเขาบางลูกที่เราไปอ่ะคนที่นั่นเขาขี่รถแบบบ้านเราอ่ะที่ใช้ประจำเขายังไปได้อ่ะรถคนพื้นเมืองเขายังขี่รถแบบนี้ก็ข้ามได้ทำไมเราต้องใช้รถที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยถนนนะครับเราทำความเร็วไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหเราต้องการความเร็วหรือมันก็ไม่ได้แบบสูงมากชันมาก เพราะฉะนั้นเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็เราเห็นแบบนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็มีรถที่มันสามารถใช้คลัตช์ได้มีคลัตช์ด้วยในตัวนะครับแล้วก็ซีซีน้อยๆแล้วใครๆก็ซ่อมได้ถามเรื่องการเตรียมตัวนิดนึงสิคะก่อนเดินทางอย่างจะไปจีนเนี้ยพี่ต้องไปใช้เวลาอยู่ต้องแบบ4เดือนรถก็คันนิดเดียวเราต้องเตรียมตัวยังไงอุปกรณ์วางแผนจะไปเส้นทางไหนคือทำยังไงคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะไปครับแล้วก็ดูในส่วนของเอกสารนะครับทั่วไปแล้วก็เตรียมตัวฟิตซ้อมร่างกายเสื้อผ้าล่ะกระเป๋าหนึ่งครับก็คือเป็นถุงประมาณ10 ลิตรนะครับก็เราก็สะพายเรียกว่าเราแพ็คไปที่รถนะครับแล้วเราก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เขาเรียกว่าธุรกันดารขนาดนั้นนะครับจริงๆในเมืองใหญ่ๆที่เราไปมันก็จะมีร้านรับซักรีดหรือว่าเราก็สามารถซักตรงนั้นได้แล้วก็ในโรงแรมเขาก็รับซักค่ำไหนนอนนั่นเป็นฟิลนี้ไหมคะไม่เชิงกลางเต็นท์ครับผมไม่ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็พยายามหาที่เป็นเราก็วางแผนคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลเรามี GPS ซึ่งโทรศัพท์ทุกคนมันสามารถบอกได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เราอยู่ตรงอีกกี่นาทีเราถึงจะถึงอีกระยะกี่เมตรถึงแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันเป็นออฟไลน์ครับเราก็บอกได้ว่าอีกชั่วโมงนึงถึงจะถึงแล้วก็วางแผนล่วงหน้าแล้วก็หาที่พักที่นอนนะครับก็สามารถแล้วการบุ๊กกิ้งเหมือนกับเรื่องเกี่ยวกับที่นอนโรงแรมเนี่ยเราทำยังไงเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลมากครับ Agoda แล้วก็เดี๋ยวนี้มันแพลตฟอร์มปกติเลยครับแล้วส่วนมากบางที่บางสถานที่มันอาจจะไม่มีแบบนั้นแล้วก็ walk in เหมือนกันครับ walk in เลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าภาษามันได้พอได้อยู่ครับอยากรู้ว่าไปมาหลายทริปแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เจอบ่อยๆปัญหาหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรปัญหาไม่ค่อยมีนะผมมีแต่เรื่องประทับใจครับหลักๆแล้วปัญหาก็มันอยู่ที่ว่ามันก็เปิดโลกของเราครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราอาจจะเห็นว่าประเทศนี้ในความคิดของเรามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่การที่เราไปถึงแล้วเห็นสถานที่จริงได้คุยกับคนจริงๆเกิดย่างแตกมีคนช่วยชวนกินข้าวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบกลายเป็น make friend ได้ใช่เราไม่เคยเห็นที่ประเทศเรามาก่อนการที่ยางแตกแล้วชวนนั่งกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเพิ่งซ่อมเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเมื่อกี้คุณวางถามเนี่ยอุปสรรคแหละเวลาไปเนี่ยเมื่อกี้พี่เก่งพูดตลอดเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเครื่องยนต์เสียยางแตกเนี่ยมีเหมือนกับเหตุการณ์ไหนที่เหมือนกับอยากแบบแชร์ให้เราฟังนะก็จะเป็นเรื่องของยางแตกนี่แหละเพราะว่าจริงๆเราก็พกสแปร์พาร์ทไปส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีมันก็นอกเหนือจากที่เราคาดหมายไว้ครับก็ยางแตกที่ภูเขาหนึ่งครับในเขตเราหนึ่งครับแล้วก็เราก็มีคนชาวบ้านนะครับช่วยกันมาช่วยมีอะไรตรงนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนล้อให้ไม่คิดกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชวนน้ำใจครับมันสำคัญก็คือชวนกินข้าวอะไรแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่ากินข้าวแบบที่เขากินเขาก็นั่งกลางโต๊ะกินกันแล้วก็ชวนคนที่ไม่รู้จักครับกินด้วยรู้สึกว่ามันดูดีแล้วก็แบบมีน้ำอยู่หน้าบ้านให้ทุกคนที่ผ่านมากินได้ผมรู้สึกว่ามันเมื่อก่อนชนบทเรามีนะเดี๋ยวนี้เรามันไม่มีละครับก็บอกว่าพี่ได้ทำตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ตั้งแต่เด็กๆอยากรู้ว่าโอ้โหพอเราเป็นฟิลแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางยาวนานไกลมากเลยคนเดียวความสุขมันอยู่ตรงไหนคะความสุขคือระหว่างทางครับที่เราเจอผู้คนเจอสิ่งแวดล้อมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับได้คุยกับคนที่เขามีมุมมองที่ต่างไปเปิดโลกทัศน์ของเราก็มีจากที่ของเดิมเราอาจจะมองโลกแคบแล้วก็มองโลกกว้างขึ้นครับว่าแต่ละคนต้องคิดกันยังไงนะครับแล้วก็แต่ละประเทศเราโชคดีขนาดไหนที่เราอยู่เมืองไทยพี่เก่งไปมาหลายทริปเนี่ยอยากให้แชร์ว่าทริปไหนที่เรียกว่าลำบากและยากที่สุดก็มีลำบากและยากที่สุดก็คือจริงๆอาจจะไม่ได้อันนี้ก็เป็นทริปที่ถือว่าลำบากที่สุดของทริปหนึ่งก็คือไปที่ภูเขาฮิมาลัยครับคือที่ฮิมาลัยเนี่ยมันจะมีรอยต่อติดกับประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียส่วนมากที่คนที่รู้จักกันก็คือจะเป็นเลลาดักที่ส่วนมากคนที่ไปกันนะครับแต่ว่าในทริปเนี่ยที่วางกันไว้คือจะเป็นขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจากเขาเรียกว่าแคว้นมานาลีขึ้นไปอีกประมาณ600 กิโลถึงที่ฮิมาลัยก็คือเป็นจุดที่สูงที่สุดที่มีถนนผ่านนะครับของโลกอ๋อคือถนนที่สูงที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ใช่ก็มีในส่วนของในเรื่องของความกดอากาศเบาบางอะไรอย่างนี้ครับเรารู้สึกว่าความตายมันนิดเดียวมันแบบเหนื่อยจนแทบขาดใจอะไรอย่างนั้นยืนเฉยๆยังเหนื่อยหายใจยังเหนื่อยต้องใช้คำนี้ก็คือแปลว่าตอนนั้นคือขี่รถไม่ได้ใช่ปะต้องขี่รถครับให้อากาศมันวิ่งเข้ามา ไม่แล้วเวลามันอยู่ในที่ราบสูงอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงพี่เก่งหลักๆแล้วก็คือฟิตซ้อมร่างกายเหมือนกันครับให้รับกับแต่ด้วยโดยปกติพื้นฐานคนนะครับเราไม่เคยไปอยู่ในที่บรรยากาศเบาบางมาก่อนก็คือพยายามอย่าวิ่งเร็วพยายามมีสติครับเพราะบางทีเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่สบายตลอดเวลาเพราะเราได้รับออกซิเจนไม่พอก็ถือว่าครั้งหนึ่งครับก็ได้ไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ที่เราอยากจะทำขี่ไปตั้งใจจะไปที่หลวงพระบางแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ดินถล่มครับคือมันไม่ถล่มแค่นิดเดียวมันถล่มคือถล่มแบบเป็นร่วม500เมตรครับคือตรงนั้นก็ถนนหายไป500เมตรเลยสนับสนุนโดย True Temper Number One Sharp In Golf สนับสนุนโดย Realme Maximaเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Menstory เพียง following page และเลือก See First พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Menstory อย่างแน่นอนสนับสนุนโดย PXG สนับสนุนโดย Realme Maxima แล้วเรามีเผื่อแบบเคสฉุกเฉินเอาไว้ไหมคะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็มีครับก็จะมีในส่วนของถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะมีพวกemergency call อะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่นู้นเขาจะมีซัพพอร์ตพวกนี้อยู่แล้วมีเหตุการณ์ไหนที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตที่สุดบ้างครับก็ตื่นเต้นที่สุดเหงื่อออกที่สุดตอนที่มันเป็นหน้าฝนนะครับที่ลาวแล้วก็ขี่ไปตั้งใจจะไปที่หลวงพระบางแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ดินถล่มครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนก็สไลด์มาขวางทางซึ่งที่นู่นเราก็ไม่รู้ทำไมรถติดอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีก็จอดกันแล้วก็มีต้องรอก็คือมันถูกดินทับดินถล่มทางปิดทั้งหมดเลยนะครับก็โดยปกติที่ลาวอ่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาครับแล้วก็ด้านข้างมันก็จะไม่มีพวกเป็นพะแนวก้าวมันก็พร้อมลงเหวไปได้เลยพอมันถล่มปุ๊บมันก็ลงไปข้างล่างเลยแต่พี่ลองคิดดูว่าพี่มาช้าไปแค่แป๊บเดียวคือความโชคดีไงใช่แล้วก็คือมันไม่ถล่มแค่นิดเดียวมันถล่มคือถล่มแบบเป็นร่วม500เมตรครับคือตรงนั้นก็ถนนหายไป500เมตรเลยซึ่งทำยังไงอ่ะซึ่งย้อนกลับหรือยังไงครับตั้งใจตอนแรกว่าจะย้อนกลับแต่ว่าพอเช็คข่าวอีกทีอีกเส้นหนึ่งที่ไปได้ก็ถล่มเหมือนกันก็เลยเราก็อยู่ตรงกลางแล้วทีนี้อยู่ตรงกลางครับแล้วก็รอพื้นที่ที่เขาคือที่นู้นเขาจะมีหน่วยเคลียร์พื้นที่ครับก็จะมีรถเครนรถตักดินมาช่วยตักแต่ว่ามันตักออกไม่หมดครับแล้วก็ได้น้ำใจนะครับสำคัญก็คือช่วยแบกรถข้ามประมาณ500เมตรนะครับข้ามดินก้อนข้ามดินใช่ก็คือเป็นดินถล่มครับก็คือข้ามกันนานขนาดไหนประมาณ6ชั่วโมงครับประมาณ6ชั่วโมงข้ามไปพ้นใช่ไหมใจตอนนั้นยังอยากเที่ยวอยู่ไหมคะก็จริงๆอยากให้มันพ้นๆตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะถล่มตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงอะเนาะทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่เก่งนอกรอบยังคุยกันเรื่องหลวงพระบางกวางก็ชอบมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างกวางเป็นนักท่องเที่ยวแบบทั่วไปอะเวลาจะไปก็เช็คในเน็ตเขาไปกันที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นแต่นี่เขาเปิดมุมมองที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วความสวยงามมากกว่านั้นคือเส้นทางระหว่างทางที่แบบเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยเพราะจริงๆอย่างที่เขาเคยบอกกันนะครับความสวยงามมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางมันอยู่ที่ระหว่างทางเพราะฉะนั้นส่วนมากคนก็จะคิดว่าหลวงพระบางเนี่ยมันสวยมากเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะได้เห็นครับมุมมองที่ต่างออกไปนะครับก็คือถนนที่มันสวยมันจะอยู่เส้นระหว่างทางที่จะไปหลวงพระบางครับก็คือพวกภูเขากาสีนะครับพวกแคว้นกาสีของเขาครับก็มันเหมือนอยู่บนก้อนเมฆครับมันสูงกว่าที่หลวงพระบางแต่ว่าแล้วก็อากาศมันจะเย็นกว่าพื้นที่มันจะดูเป็นเหมือนไม่มีบ้านเรือนคนครับก็คือเป็นวิวแบบพาโนรามามันจะเป็นวิวยุโรปที่ราคาถูกมากเลยแต่รู้สึกวิวมันเป็นล้านมากโอ้โหก็เป็นความสุขในชีวิตรู้สึกมันอยู่กับตัวเองได้คิดอะไรเพลินครับอย่างนี้มีเป้าหมายต่อไปไหมคะ ก็หลักๆแล้วตอนนี้ก็เรื่องของเราก็พลอยไปที่เรื่องของงานนะครับเราก็พยายามจะบิ้วงานให้มันสำเร็จค่ะงั้นให้พี่เก่งลองฝากอะไรหน่อยสำหรับเรื่องของการความกล้าที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเราเองอย่างเงี้ยอย่างบางคนนะบอกว่านะมีผู้หญิงหลายคนเลยอยากเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวแต่ไม่กล้าบางคนก็อยากจะลองขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่มันเนื้อหุ้มเกราะแล้วจะอันตรายหรือเปล่าลองฝากหน่อยค่ะครับก็หลักๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วนะครับเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าในรถเองเนี่ยมันก็สามารถช่วยเซฟชีวิตเราได้มันอยู่ที่ว่าเราเคารพตัวเองขนาดไหนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองขนาดไหนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเสื้อนะครับกางเกงหมวกนะครับรองเท้านะครับให้เหมาะสมกับการขับขี่ครับแล้วก็เรื่องของร่างกายครับเราเอาเซฟร่างกายไว้ก่อนครับร่างกายหอยพร้อมแล้วเรื่องของรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปแก้หน้างานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็หลักๆแล้วพยายามรักษาสุขภาพหลักๆเรื่องของสุขภาพสำคัญนะเพราะเราไม่รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเรื่องของการรักษามันไม่เท่ากับประเทศเราครับหรือไม่งั้นก็รอพี่เก่งจัดทริปแล้วก็ไปด้วยเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะมาแชร์หลายมุมมองเรื่องของการเดินทางที่น่าสนใจขอบคุณมากนะคะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บาสเซเว่นเซนส์นะครับในช่วงของเมนโฮโรในวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักกันนะครับในช่วงของวันที่11ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงวันวาเลนไทน์พอดีว่าดวงคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนวันจันทร์ในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหรือว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายใจเกี่ยวกับการหาเงินอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นอกจากจะมีความรักครั้งใหม่แล้วนะครับคุณอาจจะมีโชคด้วยนะครับวันอังคารในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหรือคนรอบข้างได้ให้ระวังคำพูดอารมณ์ความรู้สึกไว้ให้ดีนะครับอาจารย์แนะนำให้หมั่นทำสมาธิมากๆนะครับแล้วก็หมั่นทำความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากเป็นพิเศษนะครับวันพุธนะครับมีดวงข่มคู่นะครับหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันในวันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับให้ลดอีโก้ลงความรักของคุณก็จะดีขึ้นส่วนที่ดีอย่างหนึ่งก็คือใครที่มีความรักต่างวัยอยู่คู่ที่เป็นคนที่เด็กกว่าหรืออ่อนกว่านะครับเขาจะเข้าใจแล้วก็นำความรู้สึกดีๆมาให้เราได้นะครับวันพฤหัสนะครับความรักในลักษณะความรักกับผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างดีเช่นอาจจะมีคนรักคนเมตตามากขึ้นเป็นพิเศษวันศุกร์นะครับความรักจะเป็นความรักที่เราคิดไปเองนะครับเช่นเราแอบรักใครชอบใครอยู่เราก็อาจจะคิดว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือเขาไม่รักเราในวันนี้จะวุ่นวายใจในเรื่องของความรักหน่อยนะครับยังไงอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คุณทำงานหนักครับไม่ค่อยได้คิดในเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไปโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะครับส่วนความรักนะครับให้รอหลังจากเดือนนี้ไปคนวันอาทิตย์รักใครชอบใครหมั่นเช็คหมั่นส่องดีๆนะครับเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปหรือเป็นความรักในลักษณะแบบหลอกลวงลักษณะมีผลประโยชน์นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอะไรที่ผ่านเลยไปก็ให้ผ่านเลยไปนะครับไม่ควรที่จะเก็บมาใส่ใจไม่อย่างนั้นความรักของคุณอาจจะพังทลายได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนดวงความรักทั้ง7วันคนที่รักกันดีอยู่แล้วหรือคนจะเจออะไรใหม่ๆอาจารย์ยินดีด้วยส่วนคนที่มีปัญหานะครับอาจารย์แนะนำให้ไปทำสังฆทานคู่เช่นรองเท้าคู่รองเท้าแตะเทียนคู่นะครับแล้วก็สวดมนต์มากๆนะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้เจอคนดีเจอมิตรแท้ให้ตั้งสติเรื่องของความรักดีๆความรักของคุณก็จะสดใสขึ้นนะครับทุกกรณี